สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกผู้นำของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีคิมจองอึนเตรียมเดินทางไปเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแล้วคาดว่าจะมีการพบหารือร่วมกันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียที่เมืองวลาดิวอสต็อกค่ะขณะเดียวกันทางการของยูเครนเปิดเผยว่าจากปฏิบัติการรุกโต้กลับของยูเครนทำให้รัสเซียนั้นเริ่มไม่ไว้วางใจมีการสั่งตรึงกำลังทหารเพิ่มตามแนวพรมแดนกว่า 400,000 นายด้วยกันแต่ทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียค่ะรายงานว่าการสู้รบขณะนี้เนี่ยรัสเซียคงกุมความได้เปรียบโดยระหว่างวันที่2ถึง7กันยายนกองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตี6ครั้งต่ออุปกรณ์ข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงโรงงานผลิตเรือความเร็วสูงไร้คนขับของยูเครนนอกจากนี้กองทัพรัสเซียค่ะยังสามารถสกัดการโจมตีของยูเครนจากหลายทิศทางโดยเฉพาะที่เมืองเคอร์ซอนกองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นการยกพลขึ้นบกของทหารยูเครนบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำพร้อมป้องกันการโจมตีด้วยเรือความเร็วสูงของทหารยูเครนด้วยขณะเดียวกันยังพบโดรนกามิกาเซ่ซึ่งเป็นโดรนทำลายตัวเองซึ่งผลิตในอิหร่านโจมตีมาที่กรุงเคียฟของยูเครนทั้งสิ้น32ลำในช่วงกลางดึกของวันเสาร์เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์และในจำนวนนี้25ลำถูกทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนจนเสียงระเบิดเนี่ยดังสนั่นกึกก้องไปทั่วกรุงเคียฟเมืองหลวงค่ะส่วนทางรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของยูเครนนายรูเซมอูเมรอฟได้ร้องขอให้พันธมิตรหุ้นส่วนของยูเครนจัดส่งอาวุธหนักให้กับยูเครนเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในปฏิบัติการรุกโต้กลับรัสเซียซึ่งมีความยากลำบากแล้วก็ใช้เวลานานซึ่งยูเครนค่ะโต้กลับรัสเซียได้อย่างจำกัดเพราะเผชิญกับแนวป้องกันที่รัสเซียได้เสริมกำลังเอาไว้อย่างแข็งแกร่งส่วนทางพลเอกมาร์คเมลลี่ซึ่งเป็นประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมสหรัฐเปิดเผยว่ายูเครนมีเวลาเหลือเพียง30วันในการเดินหน้าปฏิบัติการโต้กลับรัสเซียก่อนที่สภาพอากาศจะเป็นอุปสรรคต่อการรุกคืบเนื่องจากอากาศที่เย็นลงนั้นจะทำให้แผนการของยูเครนดำเนินการอย่างยากลำบากแล้วก็ยอมรับได้ว่าการรุกกลับนั้นเป็นไปด้วยความล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้แล้วยังคงมีการต่อสู้กันอย่างหนักแต่ยูเครนยังมีความก้าวหน้าต่อเนื่องแล้วก็ยังมองว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่าปฏิบัติการโจมตีโต้กลับของยูเครนล้มเหลวหรือไม่หน่วยข่าวกรองของยูเครนค่ะมีการเปิดเผยว่ารัสเซียเนี่ยได้เริ่มส่งทหารเข้าประจำการในพื้นที่ยึดครองต่างๆรวมถึงภูมิภาคไครเมียมากกว่า 400,000 นายเพื่อต้านทานปฏิบัติการรุกกลับของยูเครนที่เริ่มเปิดฉากตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยตัวเลขประเมินว่าน่าจะมี 420,000 นายยังไม่นับรวมทหารจากกองกำลังรักษาดินแดนรัสเซียและหน่วยรบพิเศษที่ทำหน้าที่รักษาพื้นที่ยึดครองต่างๆเอาไว้โดยตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะกองทัพของรัสเซียมีการยิงปืนใหญ่เกือบ 400,000 นัดเพื่อโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายยูเครนบริเวณภาคตะวันออกทำให้คาดการณ์ว่ากระสุนนั้นอาจจะไม่เพียงพอในระยะยาวซึ่งปัญหาการขาดแคลนอาวุธถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งสำคัญอย่างมากที่ผลักดันให้รัสเซียเร่งกระชับความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือค่ะซึ่งวันนี้ประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียได้ส่งสารถึงประธานาธิบดีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาประเทศครบรอบ75ปีสนับสนุนการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีทุกมิติเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองชาติโดยประธานาธิบดีปูตินมองว่าการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือจะนำไปสู่การรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมทั้งหมดขณะที่สถานีโทรทัศน์ KRT ของเกาหลีเหนือค่ะมีการเผยแพร่คลิปภาพของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือทักทายทหารพร้อมกับประชาชนจำนวนมากที่ร่วมในกิจกรรมฉลองวาระครบรอบปีที่75ในการก่อตั้งประเทศ
โดยคาดหมายได้ว่าประธานาธิบดีคิมจองอึนจะเดินทางไปเยือนเมืองวลาดิวอสต็อกทางตะวันออกไกลของรัสเซียในวันพรุ่งนี้เพื่อพบปะกับประธานาธิบดีปูตินและคาดว่าจะมีการหารือในเรื่องของการส่งอาวุธและความร่วมมือทางการทหารต่างๆระหว่างรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจตะวันออกในวันที่10ถึง13กันยายนนี้ซึ่งก็จะนับเป็นการเดินทางเยือนรัสเซียครั้งแรกในรอบกว่า4ปีท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดของสหรัฐที่ก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีของสหรัฐออกมาประกาศแล้วนะคะว่าหากมีความร่วมมือกันทางด้านการทหารและเกาหลีเหนือส่งมอบอาวุธให้กับรัสเซียจริงจะต้องถูกมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดและจะทำให้ทั้งรัสเซียรวมไปถึงเกาหลีเหนือนั้นถูกโดดเดี่ยวจากนานาประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ